มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าโบกปูนอำพรางศพเด็กหญิงวัย12ปีกันก่อนเลยนะคะปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นค่ะคือนักข่าวอ่ะไปเห็นลักษณะเหมือนเป็นเงาดำปริศนานั่งอยู่บนถังน้ำแข็งที่ใช้อำพรางคดีนี้ที่โรงพักอ่ะนะแล้วคิดดูเป็นช่วงตีสามอ่ะใครเดินผ่านหรือเปล่านั่นไงคะพี่น้อยใช่ไหมอันนี้ก็เลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องใช้วิจารณญาณนะแต่ว่าโอ้โหหลายคนก็ตกอกตกใจหวาดกลัวกันนะคะส่วนคืบหน้าทางคดีเนี่ยมิ้นซึ่งเป็นภรรยาของมือฆ่าอำพรางศพถูกคุมตัวไปฝากขังแล้วนะคะตำรวจสน.บางเขนก็นำตัวนางสาวนิรมนหรือมิ้นอายุ30ปีผู้ต้องหาคดีฆ่าโบกปูนเด็กหญิงวัย12ปีไปยื่นคำร้องขอศาลฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันก็คือไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบพยานอีก5ปากซึ่งมิ้นถูกดำเนินคดี3ข้อหานะคะคือสนับสนุนให้ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพและไม่ให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกอยู่ในภยันตรายขณะที่เมื่อวานนี้ญาติของเด็กหญิงได้เข้าไปจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณภายในบ้านเช่าที่เกิดเหตุย่านพหลโยธินเขตบางเขนบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะคะมีการเอาพิซซ่าที่น้องเนี่ยเคยส่งข้อความไปบอกแม่ว่าอยากกินเอาขนมเอาผลไม้มาให้มีรูปถ่ายและเสื้อผ้าที่เด็กเคยใส่ตอนถูกทำร้ายมาประกอบพิธีด้วยนะคะโดยพระรัตนยาโนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณตาของเด็กหญิงที่เสียชีวิตได้มาร่วมทำพิธีบอกว่าก่อนจะทำพิธีค่ะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะคะคือตอนที่ญาติเดินผ่านจุดที่วางถังน้ำแข็งที่พบศพเด็กหญิงอยู่ๆฝาครอบตะเกียงที่เตรียมมาทำพิธีก็ตกลงพื้นแตกสร้างความประหลาดใจให้กับญาติๆเป็นอย่างมากนอกจากนี้ญาติพากันเดินขึ้นไปชั้น2เพื่อไปตรวจดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงในห้องของนายแจ๊บกับนางสาวมิ้นปรากฏไปเจออุปกรณ์เสพยาอยู่ด้วยข้าวของในกระจัดกระจายไปหมดอย่างที่เราได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะครับแล้วที่มันบีบหัวใจก็คือห้องนี้ค่ะถ้าถามทุกคนว่าห้องแบบนี้น่าจะเป็นห้องอะไรทุกคนก็คงคิดว่าเป็นห้องเก็บของถูกไหมคะมีแต่ลังกระดาษที่เอาไว้แพ็คของส่งอ่ะปรากฏว่านี่คือห้องที่ให้เด็กหญิงนอนค่ะแต่ถามว่ามันมีที่ตรงไหนไหมที่จะให้เด็กคนนึงอายุ12แล้วนะตัวไม่ใช่เล็กๆเนี่ยจะแทรกตัวลงไปนอนได้โอ้โหทางครอบครัวพอมาเห็นสภาพนี้ที่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่อ่ะคือเสียงป้าเด็กล่ำไห้ออกมาเลยรับไม่ได้เลยที่หลานสาวต้องมาอยู่แบบนี้นะคะส่วนตัวคุณลุงเนี่ยเก็บอารมณ์ไม่อยู่ต้องออกมาแล้วก็ลงไปด้านล่างเพื่อไปเตะกล่องกระดาษระบายอารมณ์ค่ะออกแล้วเติมโอ้โหนี่หวานใครทำอะไรอยู่อะไรก็นานนี้วะเหนื่อยมันลมมันเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟใหม่ใหม่เนี่ยเปิดไฟเลยพี่บุ๊คเล่นมันเนี่ยเปิดไฟจริงแก่ลำบากขนาดนี้เลยเหรอดูกล่องกระดาษมันหนอนเนี่ยเหนื่อยก็เป่าเลยญาติร้องไห้บอกลำบากขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยรู้นะคะขออนุญาตนำคลิปนี้มาคุณผู้ชมได้ดูอีกทีนึงเพื่อให้ได้เห็นภาพว่าเด็กหญิงก่อนจะเสียชีวิตก็อยู่อย่างน่าสงสารขนาดไหนทีนี้ถังน้ำแข็งซึ่งตอนนี้เป็นของกลางในคดีแล้วนี่ซึ่งใช้อำพรางศพเด็กใช่ไหมคะตอนนี้พอเป็นของกลางเจ้าหน้าที่ก็เอาไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของกลางที่สน.บางเขนปรากฏว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในตอนตีสามวันนี้คือเช้ามืดวันนี้เลยอะค่ะผู้สื่อข่าวกับเพื่อนที่เข้าเวรอยู่ที่โรงพักเขาจะเดินไปที่รถของเขานะคะปรากฏว่าเขาไปสังเกตเห็นเงาเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนถังน้ำแข็งซึ่งเอาอย่างนี้ก่อนเป็นเพราะว่าคิดมากไปหรือเปล่าอะไรยังไงไหมแสงตกไหมเขามาบอกทีหลังว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าถังที่เห็นเนี่ยมันเป็นถังน้ำแข็งที่ใช้ขังเอาไว้แบบศพเด็กเอาศพเด็กยัดลงไปในคดีนี้เขาไม่รู้อันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยวางแบบนี้คือเขาไม่รู้มันเป็นของกลางเขาดูว่าเป็นกล่องเป็นลังอะไรแล้วเขามองไปเนี่ยเขาเห็นมีเงานั่งเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเงาเด็กผู้หญิงเอ๊ะมานั่งทำอะไรตอนตีสามก็ไปถึงขั้นว่าไปชวนเพื่อนเนี่ยมาดูเลยนะคะเพราะมันเป็นยามวิกาลปรากฏว่าเพื่อนบอกนี่มันถังที่เป็นข่าวไงครับที่เอาศพเด็กยัดลงไปเนี่ยถ้าเป็นผมนะฟิตจังหวะไว้นี่ไว้ก่อนนะ
คือมันจะมีแสงลอดออกมาจากหน้าต่างได้ไหมเนี่ยมันมีแสงจากหน้าต่างลงมาแล้วมีคนเงาผ่านมาหรือเปล่าคุณน้อยมองในทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นผมอารมณ์แรกคือขนลุกแล้วรีบหนีก่อนแล้วทีเนี้ยใช่ไหมพี่หนุ่มคืออย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้เราให้ดูภาพกลางวันถูกไหมคะแต่นี้เราต้องย้อนเวลาว่าณตอนเกิดเหตุมันเป็นตอนตีสามแล้วนักข่าวมาคนเดียวอะลงไปที่รถแต่ตอนนี้โอ้โหนักข่าวที่ไปรอเข้าเวรที่โรงพักเนี่ยตอนนี้ก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันแต่นี่ย้ำคุณผู้ชมว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะทีนี้มีอีกท่านหนึ่งชาวบ้านเขาพาลูกชายอายุประมาณ 2-3 ขวบไปเข้าห้องน้ำที่สน.นะคะหลังทำธุระเสร็จเนี่ยคุณแม่เห็นลูกชายยืนหันหลังแล้วก็เหมือนกับโบกมืออยู่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออเลยถามบอกลูกโบกมือให้ใครอ่ะเด็กบอกว่าพี่สาวนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วตรงไหนอ่ะชี้ไปตรงนี้อีกแล้วจุดที่วางถังน้ำแข็งนี่แหละคุณแม่ก็หันไปดูนะปรากฏว่าตกใจเลยไม่เห็นใครก็เลยรีบพาน้องออกมาค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี